สวัสดีครับท่านผู้ฟังฮะท่านผู้ชมฮะเข้ามาในช่วงของ CEO Talk Facebook Live นะครับวันนี้นะฮะเชื่อมสายไปคุยกับพี่ประสันนะครับตอนนี้พี่ประสันอยู่ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับก็จะมาคุยกันเรื่องของไวรัสโคโรนามหากาล2020นะฮะมหันตภัยร้ายนะฮะที่เข้ามาเป็นต้นเหตุนะฮะล่าสุดนั้นมีผู้ติดเชื้อไปแล้ว7,700กว่าคนนะฮะแล้วก็เสียชีวิตไป170คนแล้วก็ยังมีผู้ติดเชื้อนะฮะอีก15ประเทศไล่เรียงกันไปตั้งแต่ฮ่องกงนะฮะ10รายมาเก๊า7ไต้หวัน8นะฮะแล้วก็ยังรวมเมืองไทยนะฮะหมายเลข2 14คนนะฮะแล้วก็ล่าสุดมีข่าวมาว่ามีแท็กซี่มีการติดเชื้อนะฮะจากนักท่องเที่ยวที่รับส่งผู้โดยสารเนี่ยนะครับเรื่องของทางสนามบินเองก็ดีมีมาตรการเข้มข้นที่ออกมานะฮะมีการคัดกรองเรื่องของนักท่องเที่ยวเดินทางมาเมืองไทยนะฮะจากสนามบินหลักๆจากสุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตแล้วก็กระบี่มีตั้งจุดคัดกรองนะฮะมีรายงานเข้ามามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเดอะการ์เดียนของอังกฤษนะฮะมีรายงานว่านักศึกษาชาวอังกฤษเชื้อสายเวียดนามมีการร้องเรียนเรื่องการถูกเลือกปฏิบัติระหว่างเดินทางด้วยรถบัสสาธารณะนะฮะจากที่มีผู้คนพยายามหลีกเลี่ยงที่จะเข้าใกล้เธออย่างเห็นได้ชัดนะฮะในกรณีเดียวกันก็มีชาวเกาหลีเชื้อสายจีนก็ถูกเลือกปฏิบัตินะฮะระหว่างที่จะพาลูกชายนั้นไปตรวจร่างกายแล้วก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนะฮะตอนนี้มันเกิดอาการซีโอโนโพเบียนะฮะหรือเป็นความเกลียดกลัวชาวต่างชาติเข้ามากรณีอย่างนี้นะครับยังไม่นับรวมเรื่องของอดีตประธานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ FDA ของสหรัฐนะครับมิสเตอร์สกอตนั้นออกมาให้สัมภาษณ์สื่อนะครับ CNN บอกว่าเขามีความวิตกกังวลว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในจีนนั้นน่าจะมีจำนวนมากกว่าที่ทางการจีนนั้นแจ้งนะฮะส่วนตัวมิสเตอร์สกอตนั้นคิดว่าตัวเลขจากทางการจีนนั้นมีการประเมินที่ต่ำนะฮะแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าจำนวนจริงๆน่าจะเหยียบหลายหมื่นคนได้ยินได้ฟังแล้วตกอกตกใจพอสมควรนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเราคงจะมาพูดคุยกันอย่างมีสตินะฮะแล้วก็ตั้งในเรื่องของประเด็นที่จะมาคุยกันว่าจีนนั้นถ้าจะมีการปิดเมืองนะฮะในการล็อกดาวน์ที่มณฑลหูเป่ยนี่มีประชากรรวมกันประมาณ60ล้านคนนะฮะมีเมืองเอกอย่างอู่ฮั่นเป็นเมืองหลวงนะครับมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นประมาณ11ล้านคนด้วยกันมองไปถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ในขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังครับเรามีข่าวไม่ดีเข้ามาเรื่องของเชื้อเนี่ยนะฮะในมุมเดียวกันก็มีข่าวดีนะฮะเข้ามาเช่นกันตอนนี้ครับมีนักวิทยาศาสตร์นะครับมิสเตอร์ปีเตอร์โดเฮอร์ตี้นะฮะเป็นนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันเพื่อการติดเชื้อแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันนะฮะสามารถที่จะเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นอกประเทศจีนได้สำเร็จเป็นครั้งแรกเชื้อตัวนี้ครับเขาได้รับการแจกจ่ายมาจากองค์การอนามัยโลกนะฮะแล้วก็แน่นอนนะฮะจากการเก็บตัวอย่างของผู้ที่ติดเชื้อนอกจีนเป็นผลสำเร็จนะฮะตอนนี้ก็มีการเตรียมที่จะมีการแบ่งเชื้อเพาะได้ไปยังห้องแลบต่างๆทั่วโลกนะฮะหลายคนหลายประเทศต้องร่วมมือร่วมไม้เพื่อช่วยกันในการที่จะคิดค้นวัคซีนในการป้องกันนะฮะแล้ววันนี้เองครับผมมีนัดพี่วสันต์เบนซ์ทองหล่อตอนนี้พี่วสันต์อยู่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเราจะเชื่อมสายไปพูดคุยนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเชื่อมสายไปหาพี่วสันต์นะฮะสักครู่นะครับสวัสดีครับพี่วสันต์ครับครับสวัสดีพี่วสันต์ได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมครับชัดดีชัดเจนนะครับตอนนี้พี่สันอยู่ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับอุณหภูมินี่อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้วันนี้อากาศดีขึ้นนะเขาพยากรณ์ว่าจะอยู่ประมาณ10โอ้ประมาณ10องศาตอนที่มาแรกๆเนี่ยมันไม่เกิน5ครับบางวัน3บางวัน0ครับก็ถือว่าอากาศดีอันดีมากอาทิตย์มันจะขึ้น10จนถึง12 13เนี่ยสบายๆอาทิตย์เนี้ยนะครับพี่ประสันทราบข่าวไหมครับตอนนี้มีประเด็นเรื่องของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มีการระบาดอย่างรุนแรงนะครับล่าสุดนั้นมีผู้ป่วยติดเชื้อแล้วนะครับจำนวนมากเกือบ 8,000 รายนะครับในจำนวนนี้เสียชีวิตไปเฉพาะเมืองจีน170คนแล้วนะครับพี่ประสันขึ้นทุกวันน่ากลัวมากน่ากลัวนะครับ
ครับน่ากลัวที่นี่ก็ข่าวทั้งวันทั้งคืนที่อังกฤษเหมือนกันนะครับพวก BBC ออกมาตลอดเลยเรื่องข่าวไอ้โคโรนาไวรัสเนี่ยนะครับน่ากลัวฮะน่ากลัวมากเลยครับไอ้ขนาดเราก็กลัวก็ไอ้ตอนอยู่นี่ผมไม่ค่อยตื่นเต้นเพราะผมไม่ได้ออกไปคลุกคลิกคนมากใช่ไหมครับไปช้อปปิ้งมอลไปแฮร์ริสอะไรนิดๆหน่อยๆครับแล้วก็คนที่นี่เขาก็ยังไม่ใส่หน้ากากกันครับยังไม่ใส่หน้ากากกันทีนี้เราก็ไปซื้อหน้ากากครับปรากฏว่าขาดตลาดหมดเลยหน้ากากแมสขาดตลาดหมดเลยนะครับไม่มีขายเลยที่อังกฤษนะครับใช่ที่ลอนดอนเนี่ยไม่มีขายสักร้านหนึ่งผมเข้าร้านใหญ่ๆครับบูสร้านไอ้ฟาร์มาซีร้านอะไรพวกเนี้ยฮะเขาบอกว่าอีกประมาณสัก2อาทิตย์ไม่รู้จะมีไหมมันขาดตลาดเลยอ่ะคนซื้อไปตุนเก็บไว้หมดแล้วก็กลัวนะตอนนี้คือคนทั่วไปพี่วสันต์ครับน่าจะอยู่ในอาการแพนิคนะครับโดยรวมนะครับก็ข่าวมันออกมามันน่าแพนิคครับที่มันตกใจก็คือประเทศไทยไม่แพนิคนั่นแหละสิครับเป็นที่น่าตกใจแต่รายงานล่าสุดเข้ามาพี่วสันต์ครับเมื่อวานนี้เองครับท่านนายกลงพื้นที่ที่สุวรรณภูมิไปดูเรื่องของจุดคัดกรองนะฮะนักท่องเที่ยวเวลาเข้ามาที่เมืองแล้วก็ผ่านอิมมิเกชันปรากฏวันนี้ท่านนายกป่วยเป็นไข้หวัดพักอยู่ที่บ้านนะครับวันนี้ไม่ได้ปฏิบัติภารกิจนะครับโอ้โหนี่ถ้าข่าวออกมาแล้วประเทศไทยไม่มีใครไปเลยนะไม่มีใครไปเลยนะครับระดับนายกครับยกเว้นจีนมันจะหนีเมืองอู่ฮั่นมาอยู่เมืองไทยโอ้ครับครับคนจีนมันก็จะเข้าเมืองไทยกันเยอะแยะเลยเพราะประเทศอื่นเขาปิดกันหมดแล้วฮ่องกงเขาก็ปิดฮ่องกงปิดแล้วเพราะฮ่องกงล่าสุดมีผู้ติดเชื้อ8รายครับพี่ประสานมันไอ้ตรงนี้มันไม่เป็นไรหรอก8รายเข้าโรงพยาบาลรักษาทันหมดป่ะนะครับไอ้ที่มันตายเนี่ยว่ะหมอรักษาไม่ทันโอ้เพราะมันจะต้องแยกห้องไปรักษาแล้วให้เวลาใช่ไหมครับแล้วจำนวนหมอมันก็ไม่พอครับที่มันตายอย่างนี้เมืองจีนเขาถึงจะสร้างในโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามนะครับขนาด 1,000 เตียงนะครับพี่วสันต์แล้วเขาให้เสร็จภายใน10วันด้วยนะครับใช่เพราะว่าที่รักษามันไม่มีครับเมืองไทยเนี่ยยังคนจีนจะแห่ไปกันเยอะเลยแล้วก็ไปเราก็ไปโลภอยากได้นักท่องเที่ยวครับสมมติถ้ามันแห่เข้าไปแล้วเกิดติดเชื้อสัก 5,000 รายโรงพยาบาลเราพอไหมน่าจะให้บริการไม่พอเพราะคนนึงเข้าไปเนี่ยมันต้องกันที่ให้เขาพิเศษเพราะว่าเป็นห้องปลอดเชื้อนะครับถูกต้องเราไม่ได้เตรียมขนาดนั้นทำไมประมาทขนาดนี้ฟังแล้วตกใจอ่ะคือคนไทยนี่ชอบบอกว่ากูเก่งกูเก่งเราเก่งเหมือนกับเราจัดมอเตอร์โชว์อ่ะกูเก่งกูขายได้เยอะคนมาดูเยอะครับจริงๆมันไม่ได้โชว์อย่างนั้นเพราะว่าเราเอาตัวเลขที่ขายจากโชว์รูมไปใส่กันดังนั้นแหละไม่เอาไปรวมในงานเฉพาะมอเตอร์โชว์ถูกไหมครับเราไม่ได้เขาไม่ได้ประกาศเฉพาะในงานมอเตอร์โชว์ว่าคนไปมอเตอร์โชว์แล้วจองกี่คันพวกเราที่ขายรถเนี่ยบริษัทใหญ่ก็บอกว่าเฮ้ยมันมีการแข่งขันระหว่างแบรนด์ครับแบรนด์เนี่ยไอ้ BM เท่าไหร่ Benz เท่าไหร่ในงานครับพวกเราขายล่วงหน้า2เดือนเนี่ยเรายังไม่เอาตัวเลขไปใส่พอไปมอเตอร์โชว์เราไปใส่กันครับบอกว่าเนี่ยขายในมอเตอร์โชว์จริงเราขายจากชวนรูมไปใส่แล้วพี่โม้ไงเราต้องการปริมาณเยอะๆไอ้นี่เหมือนกันครับสมมตินะสมมติเนี่ยผมฟังแล้วผมไม่สบายใจเพราะว่าเป็นห่วงประเทศนะครับคืออย่างเช่นคนติดหวัดเนี่ยอาจจะไม่ใช่หวัดไวรัสโคโรนาสนี้ก็ได้อาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่อาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็นับหนึ่งครับแล้วเราบอกเนี่ยมีเมืองไทยมาเยอะแต่เรารักษาหายนะแต่เรารักษาหายแล้วอย่างเงี้ยเวลาอยู่บอกมาเยอะนี่เขากลัวแล้วรักษาหายครับเวลารักษาหายเนี่ยมันไม่มีข่าวมาเท่าไหร่เลยไม่มีเลยไม่มีเลยที่นี่บอกว่าประเทศไทยเป็นอันดับ2ที่ติดเชื้อเยอะที่สุดถูกต้องครับ14รายครับเมืองไทยข่าวออกมา BBC เนี่ยประเทศไทยเลยประเทศไทยนะครับใช่เพราะฉะนั้นคนยุโรปก็ไม่ไปแล้วก็เหลือแต่เมืองจีนที่มันหนียังออกได้อยู่นะครับในขณะที่เขาล็อกดาวน์แล้วนะครับตอนนี้ที่จีนไอ้เขาบอกที่หลุดออกมาเนี่ยมัน 5,000 คนอ๋อที่เข้ามาเมืองไทย5ล้านคนแต่ว่าตัวเลขจริงๆเข้ามาเมืองไทยประมาณหลักหมื่นนะครับพี่ประสาน10,000คนมั้งครับ10,000คนแล้วตอนนี้5ล้านมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมันเดินทางสมมุติไปอยู่เขมรลาวอะไร
ประเทศใกล้เคียงแล้วมันมาล่ะคืออย่างนี้ครับพี่วสันต์มีรายงานเข้ามานี่นะครับล่าสุดผมพยายามจะตรวจสอบเรื่องของข้อมูลข่าวสารเพื่อที่จะให้ความถูกต้องแก่คุณผู้ฟังด้วยกันเนี่ยนะครับเขาแจ้งอย่างนี้ครับว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่ออกไป5ล้านคนก่อนที่เทศบาลนครอู่ฮั่นเนี่ยนะฮะจะมีการล็อกดาวน์เนี่ยส่วนหนึ่งได้เดินทางกลับถึงเมืองจีนแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้กลับไปที่เมืองอู่ฮั่นนะพี่วสันต์ก็เขาปิดเมืองไงไม่ให้เข้าไม่ให้ออกใช่ครับเขาเองเขายังไม่ให้เข้าไม่ให้ออกฮ่องกงเขาก็ปิดไม่ให้เข้าครับไอฟิลิปปินส์เขาก็ปิดไม่ให้เข้ามีประเทศไทยเราเปิดประกาศเปิดเลยรับเข้าเลยโอ้โหอะไรกันนักหนาเก่งมากกูมาเถอะฉันเอาอยู่ฉันเอาอยู่เอาอยู่เก่งมากครับโอ้โหไอตรงนี้มันไม่ใช่ถ้าเกิดมันเอาไม่อยู่ขึ้นมาไม่คิดอย่างนี้บ้างนะเรื่องใหญ่โอ้โหเอาอยู่แบบตอนนั้นน้ำท่วมอ่ะครับทุกคนบอกเอาอยู่เอาอยู่ผมก็นั่งนึกแล้วถ้าเอาไม่อยู่ผมไม่แจ้งเหรอรถคันหนึ่งน้ำท่วมเองก็หมดเป็น3ล้านเนี่ยใช่รถคันหนึ่งหลายล้านไม่คุ้มกันนะครับเออฮะแล้วผมมีรถ100คันผมไปเช่าที่จอดรถผมหมดล้านกว่าบาทดีกว่าไปท่วมคันเดียวผมก็แจ้งได้ใช่ไหมครับเอาอยู่ไม่ได้ต้องไม่ให้เข้ามาเลยฮะปิดแล้วก็ไอ้คนที่เข้ามาเนี่ยจริงๆต้องกักไว้14วันก่อนจะให้เดินทางเข้าในประเทศเรามีแอเรียสมมุติว่าเราจัดที่นึงให้เขาอยู่ใช่ไหมฮะล็อกแอเรียเลยเอาจีนมาแล้วไม่ได้ปฏิเสธได้อยู่มาเนี่ยครับแต่อยู่นี่สัก14วันเพราะเชื้อมันจะเข้ามานี่ไม่ได้เป็นยังไม่เป็นฮะยังไม่แสดงอาการยังไม่แสดงอาการมันเป็นแล้วครับโอ้ผมเห็นนายกไปตรวจสุวรรณภูมินี่ผมหนาวเลยหนาวเลยนะฮะสุวรรณภูมิมันไม่ใช่ด่านเดียวนี่ไม่ใช่ด่านเดียวมันมีทั้งกี่ด่านที่เข้าใช่ไหมมีทั้งสนามบินดอนเมืองสนามบินภูเก็ตฮะภูเก็ตนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนจากอู่ฮั่นมาเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้ห่วงเฉพาะอู่ฮั่นนะมันคนติดเชื้อแล้วทางด่านเพื่อนบ้านล่ะชายแดนนะฮะทางเรือทางเดินเข้ามาโน่นน่ะตรวจกันหรือเปล่าครับเดินข้ามเขมรมาทุกวันเขาไปเที่ยวเขมรแล้วก็เดินข้ามฝั่งมาอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าจะเดินทางมาทางอากาศได้อย่างเดียวทางบกก็เข้าได้นะครับโอ้โหไอ้คนโรคนี้เวลามันติดมันน่ากลัวมากมันตายกันเป็นล้านๆเลยที่อังกฤษก่อนเนี้ยไอ้โรคหนูไอ้เขาเรียกอะไรครับไวรัสหนูตายสมัยก่อนเนี้ยตายทั้งเมืองอะลอนดอนตายทั้งเมืองฮะอันตรายน่ากลัวจริงๆครับกลัวหน่อยกลัวหน่อยประกาศไปให้น่ะพี่หนูรองนายกหนูกลัวหน่อยนายกเรากลัวหน่อยยังไปเก่งยันเลยแต่ว่าล่าสุดอย่างนี้ครับพี่วสันต์ครับมีรายงานนะครับคือก่อนหน้านี้ครับเข้าใจว่าเศรษฐกิจบ้านเรานั้นไม่ดีนะฮะเรามีเครื่องยนต์2ตัวแรกเป็นส่งออกแต่ว่าเงินบาทแข็งส่งออกนี่เลี่ยงไปนานแล้วนะครับเหลือท่องเที่ยวปรากฏว่าท่องเที่ยวเนี่ยปีที่แล้วตัวเลขคนจีนเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยประมาณ11ล้านคนจากยอดทั้งหมดคือ40ล้านแต่ปีนี้นะครับเมื่อเกิดเรื่องของไวรัสตัวโคโรนาเข้ามาเนี่ยมันมีตัวนึงครับเขาเสนอวีซ่า on arrival เดิมเนี่ยเขาให้อยู่ได้ถึง30เมษายน63ฟรีวีซ่าแต่วันนี้เองครับเมื่อสักครู่นี้1ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณอนุทินชาญวีรกูลกำลังจะเสนอคณะรัฐมนตรีให้ยกเลิกวีซ่า on arrival กับนักท่องเที่ยวจีนนะครับพี่วสันต์มันพี่หนูต้องประกาศเลยไม่ต้องไปรออนุมัติเลยครับกระทรวงสาธารณสุขเต้นเลยไม่ต้องไปรอครม.เลยมันจะช้านะครับไม่ให้เข้าเลยครับใช้ไอ้เขาเรียกอะไรสภาวะฉุกเฉินแห่งชาติเนี่ยสามารถประกาศได้เลยนะประกาศเลยอันนี้ไม่ได้รอไม่ได้แล้วรอประชุมวันเดียวก็ไม่ได้เข้ากี่คนก็ไม่รู้ครับพร้อมกลัวมันป่วยพร้อมกันเราเอาไม่อยู่เสร็จเลยนั่นน่ะครับน่ากลัวนะครับเป็นสิ่งที่น่าห่วงนะฮะเรื่องนี้เอาเป็นว่าคนยุโรปตอนนี้ไม่ไปเมืองไทยอยู่แล้วสำหรับคนที่มามีแผนจะมานี่เขาเบนเข็มเลยนะฮะผมไม่รู้ประเทศไหนยังไงผมอยู่ที่ลอนดอนตอนนี้ประกาศในประเทศไทยน่ากลัวที่เพงเลยน่ากลัวพี่วสันต์มีกำหนดกลับเมืองไทยเมื่อไหร่ครับผมกลับวันที่หนึ่งผมยังกลัวเลยยังไม่อยากกลับเลยกลัวไปเกิดเมืองไทยเอาไม่อยู่ตายแล้วผมอยู่นี่ผมสบายอยู่แล้วนี่เอาเลื่อนตั๋วออกไปนะฮะอยู่เป็นเดือนเลยนะครับอย่างนี้โอ้โหเราก็ห่วงลูกหลานเราอีกอะครับครับยังนึกจะเอาหลานมาอยู่เลยเนี่ยครับหนีมาแล้วมันหนีมาสักพักหนึ่งสักเดือนหนึ่งดีไหมอันตรายมาก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 ครับแต่หนึ่งในนั้นเขาบอกว่ากลุ่มคนเสี่ยงที่จะอยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุคุณพี่วสันต์ครับมันอย่างนี้เขาก็ทางนี้เขาประกาศชัดเจนเลยว่ามันไม่ได้ทำให้ตายไวรัสตัวนี้แต่เวลามันเข้าไปแล้วร่างกายมันจะอ่อนแอมันก็จะมีโรคแทรกแซงก็คือปอดติดเชื้อปอดอักเสบ
นี่แหละพอคนแก่มันก็ไปเร็วเลยไงน่าห่วงตรงนี้นะครับใช่แล้วทีนี้รัฐบาลเราไม่ปรับมันไม่กลัวรัฐบาลไม่กลัวฉันเก่งอ่ะฉันเอาอยู่มาเลยฉันเอาอยู่เนี่ยตรวจคัดกรองเอาอยู่พี่วสันต์ครับมีการพูดคุยกันนะครับเปรียบเทียบกันในโลกออนไลน์เขาเทียบเคียงกับหวัดนกสมัยนั้นคุณทักษิณเป็นนายกเขาบอกว่าการบริหารจัดการของเอกชนอย่างคุณทักษิณรวดเร็วแล้วก็ต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยทั่วไปเขาเทียบว่าลุงตู่เทียบชั้นไม่ติดนะพี่วสันต์เรื่องนี้ไม่ใช่คิดคนละมุมอย่าไปว่าเขาเลยอย่าไปว่าเลยแต่ใครๆก็ด่าเขาหัวที่หัวต่ำเป็นลุงตู่เนี่ยครับคือเขาคิดไม่เหมือนคนอื่นเขาไม่ได้เทียบชั้นไม่ถูกเขาทำงานครับแต่ทักษิณก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวมันระบาดต้องไปไม่ให้เข้าเลยนะต้องปิดเลยคุณหญิงสุดารัตน์ไปตรวจที่แอร์พอร์ตไว้จำได้เลยเอาไปยิงเองคนเป็นไข้ตัววัดอุณหภูมิทีนี้ตอนนั้นอ่ะตอนนั้นปุ๊บมันเป็นตัวเป็นไข้เลยไงแล้วเดี๋ยวนี้อาการมันยังไม่ออกไงครับแล้วพี่ตู่ไปแสดงว่าผมเอาอยู่ไงไอ้มาตรการดีไม่ต้องกลัวคัดกรองดีไอ้มันคนละขั้นตอนกันไอ้นุ่นมาอาการออกเราเห็นเลยใช่ไหมครับถ้าตัวแรกตัวเขาว่าไข้ไม่มีเข้ามาได้เลยไอ้นี่มันเป็นยังเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวสองวันมันออกมาเนี่ยใช่เชื้อยังไม่แสดงอาการครับต้องเตือนพี่หนูเลยโยธินเอารายการนี้พี่หนูดูหน่อยนะครับพี่หนูคือคุณอนุทินชาญวีรกูลเออเรียกกันพี่หนูครับครับอันตรายอันตรายน่ากลัวแห่งชาติเลยครับเข้าไปมันหมดประเทศเลยนะอย่าไปมองเศรษฐกิจไม่ดีอยากได้จีนนะตอนนี้